สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้อุ้งอิงมานี่นี่กกบักถามแง่อยู่กกนึงก็เลยคิดสิคิดเมนูแบบสิเฮ็ดแบบเมนูแบบบ้านๆเฮานี่ๆๆเก็บบักถามมานี่จากกกนี่ล่ะนี่มาๆเข้ามาเบิ่งเลยใส่หยังแน่บ้างพี่น้องที่เจ้าบักถามนี่กินนี่แบบบ้านๆนะเอาเผ็ดบ่อาจารย์ขาหน่อยเอาพริกขาหน่อยอ้าวใส่มาๆเข้ามาเบิ่งเลยทําอะไรเอาใส่กระเทียมน้ำจักหน่อยได้พี่น้องกระเทียมน้ำจักหน่อยมานี่ขาเฮาหยั่นมันฝงใส่ตาเฮาเฮาก็เอาเคล็ดลับเด้อใส่อันผงชูรสกับอันน้ำตาลจักหน่อยเฮาหยั่นฝงใส่ตาย่ำตามเฮาก็ขี้ตาจักหน่อยได้พี่น้องเด้อเจียนเจียนรับแท้เชิญเด้อเฮาบานี่แหลกแล้วแหลกแล้วเฮาบักถามใส่เลยบ่ต้องเอาใส่มื้อนี้เลยบักถามใส่ลงไปในครกทำไรแตกบ่พี่น้องมาทำเอาขอมาเบิ่งมาเบิ่งเลยมื้อพี่น้องตำบักถามมึงหักวะสากมันใหญ่สากมันใหญ่เฮาตำข้าวเดียวมันก็แหลกแล้วตำข้าวเดียวมันก็แหลกเบิ่งเบิ่งๆท่าตำตำเป็นได้ยั่วบ่ยั่วบ่จริงจังคักขนาดเอ้าพ่อเราบาดพ่อแฟบาดนี่เอ้ยพี่น้องทําไรแต่วะนะเครื่องปรุงบาดนี่เฮาเดี๋ยวเครื่องปรุงใส่บ่ต้องใส่หลายดอกเฮานี่มาเฮาเตรียมได้แล้วนี่เอาแนวมื้อนี้ใส่นี่น้ําตาลน้ําปลาน้ําตาลผงชูรสใส่แก้วขาดบ่ได้นี่ล่ะน้ําปลาเนี่ยน้ำปลาเดี๋ยวก่อนเถอะน้ำปลาเด้อเดี๋ยวน้ำปลาก่อนใส่น้ำปลามักเข้มใส่หลายมักบ่เข้มก็ใส่น้อยลงไปย่าปลาแดกบ่บอกยี่ห้อเด้อเขาเจ้าบ่อนก่อนนี่กินปลาแดกเฮาก็เชค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 กันนะพี่น้องเด้อนี่เด้อใส่ลงไปมักเข้มใส่เข้มมักบ่เข้มก็ใส่บ่เข้มแต่ว่าสูตรการตำบักขามนะพี่เขามาเบิ่งบาดสูตรการตำบักขามนี่เฮาต้องแบบมาอาจารย์มาเขามาเบิ่งสูตรการตำบักขามนี่เฮาต้องให้มันสีหวานๆจังหน่อยเฮาต้องให้มันสีหวานๆจังหน่อยไรแตกวะเอาเนี่ยบาดนี่ชิมเบิ่งพี่น้องชิมเบิ่งคำยังหูรสจัดว่าดอกแซ่บกันเหนื่อยจังบาดบ่แม่ค่ะเพิ่นจะเฮ็ดปังสิแล้วย่างเพิ่นจิ้มเติมปลาแดกจังหน่อยก่อนล่ะว้ามาพี่น้องมาเบิ่งบาดเท่แล้วเด้สิเท่แล้วมาจังมาบ้านพี่สาวเอาเทลงไปเฮ็ดแบบบ้านๆตามแบบบ้านๆนะพี่น้องเอ้ยไล่แตกบ่ตากล้องเอาอินเสิร์ตค่ะเบิ่งคำหนึ่งทำนี่ล่ะพี่น้องเนอะตากล้องน้ำไล่แตกเราบ๊ายบายสวัสดีค่ะ